มอยู่กับลูกปลาและรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะซึ่งวันนี้ลูกปลาจะพาคุณผู้ชมไปดูค่ายรถยนต์จากประเทศอังกฤษอย่างมินินะคะที่ตอนนี้กำลังพัฒนารถยนต์แฮชแบ็กอยู่ซึ่งเป็นรถยนต์ขนาดเล็กที่สุดของค่ายค่ะรูปโฉมของรถยนต์คันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะโดยปกติแล้วมินิก็เป็นรถยนต์แฮชแบ็กขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะคะเนื่องจากขนาดตัวที่พอเหมาะของมันแต่ว่าล่าสุดทางค่ายก็ได้วางแผนที่จะส่งรถยนต์รุ่นใหม่ที่เล็กกว่าเดิมออกมาอีก1คันค่ะโดยคราวนี้นะคะได้วางแผนจะพัฒนาต่อยอดจากรถต้นแบบที่เปิดตัวไปแล้วเมื่อปี2012ค่ะรถต้นแบบรุ่นดังกล่าวนั่นก็คือมินิ Rocket Man ค่ะมีดีไซน์สวยงามซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากสไตล์แฟชั่นแบบอังกฤษค่ะโดยจะมีขนาดเล็กกว่ามินิรุ่นปกติพอสมควรแต่ความน่าสนใจของเจ้ามินิ Rocket Man นะคะรุ่นที่จะผลิตออกมาจำหน่ายจริงนั่นก็คือการใช้โครงสร้างรถยนต์แบบใหม่ค่ะที่ไม่ใช่แบบ UKL ซึ่งเป็นแบบที่มินิใช้อยู่เดิมเพราะว่าโครงสร้างแบบดังกล่าวนั้นนะคะไม่เหมาะสมกับรถยนต์ไซส์ขนาดเล็กขนาดนั้นและอาจใช้โครงสร้างของ Toyota IQ ก็เป็นได้ค่ะเพราะตอนนี้ทางบริษัทแม่ของมินิอย่าง BMW ก็ได้มีการจับมือกับทาง Toyota อยู่โดยรถยนต์รุ่นใหม่ของมินินะคะอาจจะมีราคาจำหน่ายอยู่ที่ราวๆ 11,500 ยูโรหรือประมาณ 480,000 บาทโดยมันจะกลายเป็นรถยนต์ราคาย่อมเยาที่สุดของมินิไปทันทีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รอมินิ Rocket Man นะคะก็ต้องรอจนถึงปี2016เลยนะคะกว่าจะได้ขับสำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆจากร้าน MC Bike รามคำแหง 36/1 ด้วยค่ะรวมถึงบิกินี่สวยๆจากแซนค่ะวันนี้รายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระก็จบลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดี